นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมหลังจากเบรกยาวครับเข้ามาสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับในเบรกนี้เปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดี ID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับช่วงนี้ช่วงของการตอบคำถามต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบำรุงปรับแต่งโมดิฟายหรือว่าให้เรียกว่าให้คำแนะนำต่างๆว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่หรือรถเก่าเข้าได้เลยครับเมื่อสักครู่ก็เป็นคำถามจากอินบ็อกซ์ที่ส่งมาใน Facebook ของเรานะฮะก็คือ Facebook Speed Rider นะฮะก็ตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วก็คือรีเวล500เป็นยังไงนะใช่ถ้าไม่สะดวกก็ฝากไว้ได้นะครับหรือจะส่ง SS มาโดยตรงที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ก็ได้ใช่นะครับนี่เลยเอามา SMS ไซออโต้ขนาดใหญ่ตัวไหนน่าสนใจครับออโต้ขนาดใหญ่นาทีนี้ที่ใหม่สุดๆก็ต้องเป็น T-Max T-Max ครับ T-Max 530จอกยามาฮ่านะครับถือว่าเป็นตัวรถที่เขาบอกว่าเป็นกำลังเครื่องยนต์แบบสปอร์ตแต่อยู่ในเรือนร่างของรถออโตเมติกบิ๊กสกูเตอร์ซึ่งความเร็วที่ทำได้ตอนนั้นในสนามช้างก็180กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดดูแล้วกันแล้วก็ระบบกันสะเทือนนะครับกันสะเทือนหน้าเป็นแบบไซด์ดาวด้วยระบบแต่ต้องบอกว่าระบบช่วงล่างดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโช๊คซัสเพนชั่นหลังแล้วก็เรื่องของเบรกตัวนี้ABS ไหมครับใช่ครับเป็น ABS ที่ไม่ได้ออกอาการพี่อ้นปกติ ABS เวลาที่เรากำแน่นเนี่ยมันจะออกอาการฟึด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 เนี่ยแต่นี่คือกำปุ๊บมันไม่ฟึดเซนซิทีฟมันไม่ถึงมือมันไม่แบบมันสูงแต่มันทำงานแต่ไม่ถึงมือเราคือบีบยังไงล็อกก็ไม่ล็อกอ่ะคือพูดง่ายระบบเบรกเขาค่อนข้างโอเคใช่ไหมจุดนี้ชอบนะผมเลี้ยวโค้งเข้าไปแบบจะล้นอ่ะกดเบรกปุ๊บรถตั้งเลยอ่ะตั้งสวยมันแบบโอ้โหรถทำงานเห็นตัวจริงแล้วแถวบ้านเรามีวิ่งอยู่แล้วเป็นรถที่หล่อเออสวยมากนะสีดำด้วยแล้วด้วยวันนั้นที่ยามาฮ่าประเทศทั้งหมด10รุ่นนะฮะแล้วก็ T-Max ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่จะให้เทสในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยตกใจเพราะว่ารถบิ๊กสกูเตอร์รถออโต้ทำไมเราขี่ในสนามไม่ใช่เพิ่งหมดครบปรากฏว่ามันทำได้นะใช่เพราะว่าเขาจัดคอร์สที่แบบว่าขี่ขี่จากสนามโกคาร์ทเต็มลายเลยขี่จากโกคาร์ทเสร็จแล้วก็ไปขี่บนถนนปกติใช่ป่ะแล้วก็เข้ามาขี่ในสนามช้างซึ่งบางรุ่นก็ไม่ได้เอามาให้ขี่ในสนามช้างใช่แต่ทีแม็กเอาเข้ามานี่ถือว่าเซอร์ไพรส์และพอได้ขี่ก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ก็ไปใหญ่ถือว่าสุดยอดเป็นรถจักรยานสปอร์ตถ้าลองลงมาณนาทีนี้นะก็ต้องเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยซีซีครับบอกว่าตัวนี้ก็หย่อนหน่อยนะตัวนี้เอาเรื่องเพราะว่าอัตราเร่งก็กำลังดีนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาก็ไม่แรงมากนักแสนต้นต้นแล้วก็โฉมนี้น่าจะยังอยู่อีกพอสักพักนึงสักพักนึงสวยนะแต่ฟอร์ซ่าเขาโอเคครับเขาชอบอยู่แต่ว่าใหญ่กว่า N-Max เราขึ้นมาหน่อยเพราะตอนนี้ในคลาส300บิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยก็มี Honda อยู่เจ้าเดียวนี่แหละครับที่เป็นเขามีเจ้านึง400เป็นของตัว Joymax Joymax ของ SYMSYM ครับแต่ตัวนั้นไม่ค่อยได้เห็นบนท้องตลาดเท่าไหร่ใช่ตัวแนะนำก็แนะนำ Honda เพราะว่าถ้าเป็น300ก็ Forza นะครับถ้าตัว530ก็เป็น T-Max ไปต้องดูน้ำหนักด้วยน้ำหนักของผู้ลูกค้าที่ถามมาเนี่ยครับว่าท่านน้ำหนักขนาดไหนตัวใหญ่ไหมอะไรไหมฟิลลิ่งคือจริงๆฟิลลิ่งมันก็ผมว่ามันคนละแบบนะระหว่างไอ้ตัว N-Max ตัวเนี้ยไอ้ตัว T-Max นะครับ T-Max เนี่ยสวยนะครับ T-Max แต่ Forza ก็โดนเหมือนกันลองขับมาแล้วลองขับมาแล้วทั้งคู่เพราะผมชอบสกูตเตอร์นะจริงๆผมก็ยังใช้อยู่ N-Max ตัวนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่ถูกบังคับก็คือในเรื่องของท่านั่งของผู้ขี่แล้วก็ท่าคนซ้อนถ้าเผื่อว่าเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างห่างกันคือจะสวิตช์ไม่ได้มันเบาะใหญ่นะใช่ใช่มันเนิร์ดๆอ่ะเนาะอย่างฟอร์ซ่าเขาจะแบบจะมีโหนกตรงด้านคนขับใช่คนนักพิงทำให้คนซ้อนแบบเวลาจะกอดอะไรเงี้ยไกลนิดนึงแหมค่อนข้างลำบากนิดนึงว่างั้นเออเป็นห่วงตรงนี้เนาะเป็นห่วงตรงนี้เองอ่ะพี่ตู่นะไม่ใช่แล้วตอนนี้ใช้ Forza อยู่อ๋อใช่โอเคโอเคที่บอกว่าตอนแรกอ่ะอารมณ์เราไม่ชอบตรงที่แบบเบาะมันใหญ่มันเขินๆแต่ว่าพอขี่ไปจนชินแล้วเนี่ยติดใจมันเหมือนกับ PCX 150เลยนะติดใจมันล่อนแบบว่ากำลังดียาวเลยกำลังดีมากนะสวยด้วยเขาพี่ตู่ตีต้มต่อไปนะครับ CB 300ครับกับ Bentley 300คันไหนดีเบนเนอรี่300ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตหรือเป็นตัวเนกเก็ตครับเนี่ยเนกเก็ตครับเบนเนอรี่300เนกเก็ตทั้งคู่อ๋อ CB ต้องCB เท่าที่ CB ครับตัวไหนดีพี่ก๊อฟว่าตัวไหนดีเบนเนอรี่นี่ก็เบนเนอรี่ก็สวยนะเป็นแนว
คือเขาให้มาไม่ครบเหมือนฮอนด้าไงใช่หลังตรงเหมือนกันดูหลังตรงคือฟีลลิ่งท่านั่งอ่ะสแตนเนกเก้นอ่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของของที่ให้มาดีกว่าเพราะอย่างฮอนด้าเนี่ยเขาให้มาเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำใช่นะฮะระบบกระเทียมเหมือนกันเป็นแต่แบตเตอรี่ให้อัพไซดาวอัพไซดาวมาด้วยดิสเบรกคู่อัพไซดาวโอ้มันแลกกันเลยเนาะเนี่ยแลกกันเลยนะความหล่อสไตล์อิตาลีกับความหล่อสไตล์ญี่ปุ่นใช่คือก็ต้องแล้วแต่คนชอบใช่ใช่ไหมฮะแต่ Honda เนี่ยมันได้เรื่องของอนุรักษ์เรื่องของประหยัดน้ำมันเรื่องของเรื่องศูนย์บริการด้วยพี่ตู่ศูนย์บริการด้วยครับง่ายครับผมแต่อย่างของเบเนเล่เนี่ยก็ผมว่าไอ้เรื่องของอัตราเร่งเขาจะโหดกว่าค่อนข้างจะขึ้นเร็วถ้าเทียบกันรุ่นต่อรุ่นแต่ถ้าลากกันยาวๆสู้ซีดีไม่ได้ใช่ใช่คืออัตราเร่งขั้นต้นของเบเนเล่นี่เขาโอเคกว่านะด้วยน้ำหนักด้วยแหละออปชันนี่ให้มาเยอะขนาดนั้นอัพไซด์ดาวดิสเบรกนะใช่ให้มาเยอะจนรถมันหนักกว่าพอรถหนักกว่าเนี่ยในรอบของช่วงในหลายปลายมันจะสู้ CB ไม่ได้ใช่ความคล่องตัวดูแล้วพอกันใช่ราคาเป็นไงพี่ก๊อฟครับราคาก็สูสีครับสูสีด้วยเนาะก็ตัว300 cc 300ตัวของ CB น่าอยู่ประมาณ 170,000 โดยประมาณแต่ว่าเบนซ์จะถูกกว่าถูกกว่าหน่อยนึงถูกกว่าแต่ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำออปชั่นของเดิมให้คล้ายๆกับของแต่งยกตัวอย่างเช่นไฟเลี้ยวเขาจะทำให้เหมือนคล้ายๆกับของอะไรเลสโซมาอะไรประมาณนั้นคาลิเปอร์เบรกทรงเดียวกับแมนโบแต่เป็นแบรนด์ของเบนเนอรี่เองอ๋อคาลิเปอร์เบรกด้วยใช่ไหมครับคือเขาทำเองได้แต่ว่าก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นดีกว่าว่าเรื่องของศูนย์บริการด้วยอะไรด้วยนะเพราะว่าศูนย์บริการของเดลเล่นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ยังน้อยอยู่เนาะสูสีถือว่าสูสีคู่นี้ถ้าตัวรถถือว่าสูสีเลือกเอาว่าจะเน้นความประหยัดขับขี่ง่ายหรือว่าจะเน้นโหดในขั้นต้นแล้วก็ออปชั่นมีเยอะกว่าแล้วก็มีคนใช้น้อยด้วยเนาะดูเนาะเบนเนอรี่ยังมีคนใช้น้อยแต่ว่ารถก็ยังออกมาใหม่ๆเพิ่งออกมาครับผมมา SMS ต่อไปนะครับนินจา250ปี2012ยังมีคนเล่นเยอะไหมครับพอดีจะซื้อต่อเพื่อน250เขาเลิกผลิตไปแล้วนะ250มันน้อยแล้วเนี่ยครับตอนนี้เป็นตัวแรกเลยซื้อต่อเพื่อนตัวแรกเลยปี2012จริงจริงต้องเพื่อนเท่าไหร่ต้องถามก่อนตรงเพื่อนเท่าไหร่ต้องดูราคาด้วยเพราะตอนนี้ราคามันลงมาเยอะนะครับตัวเนี้ยตัวแรกอะตัวแรกลงเยอะตัวแรกไฟเดียวใช่ไฟเดียวด้วยแล้วก็อุปกรณ์ตูดบานนิดนึงแต่จริงๆอะไรมันใช้ร่วมกับ300ได้นะเป็นบางชิ้นแต่ว่าอย่างถ้อยเสียงเนี่ยใช้ร่วมกันได้เพราะอาจารย์เคยถอดเปลี่ยนอยู่แต่ไม่ได้ต่างแค่ซีซีเท่านั้นเองก็ยังเล่นกันอยู่นะก็ไม่ได้ห่างหายไปจากตลาดแต่แค่ว่ารถมันแค่ไม่ผลิตได้แต่ก็ขอดูราคานิดนึงราคาซื้อให้มันสมราคาละกันก่อนซื้อก็ควรจะเช็คให้เรียบร้อยในเรื่องของตัวรถต่างๆในเรื่องของจุดมาร์กจุดยึดต่างๆว่ามันยังโอเคไหมแล้วก็ในเรื่องของเหลวต่างๆในรถเขาเปลี่ยนมาไหมลองขับดูว่ารถชนมาหรือเปล่าใช่ใช่ส่วนมากที่เล่นที่เขาขายตัวนี้เพราะว่าเขาจะไปเล่นตัวใหม่ครับตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาขายแล้วน้องที่ทำงานเนี่ยนะครับที่ห้วยขวางเนี่ยที่อู่วอลโวเนี่ยเขาไปซื้อมานะเขาไปซื้อมาตั้ง104,000จริงๆราคารถใหม่ก็ไม่แพงนะพี่ตู่เนาะใช่ราคารถใหม่ก็ไม่เยอะรถใหม่ละใช่ตัว12ดูแล้วไม่น่าจะถึงแสนได้มั้งใช่น้อยลงแล้วครับตอนนี้ถูกลงมามาก8 90,000 น่าจะได้อยู่ใช่ก็ยังเปิดรับสายนะฮะ025309496-8นะครับก็โทรเข้ามาทักทายเราได้ครับมาดู SVS ต่อไปดีกว่า Triumph ครับ T100 กับ SR400 ตัวไหนน่าเล่นครับผมสูง175ด้วย CC ก็ต่างกันแล้วครับ CC 1000กับ CC 400นะครับสไตล์รถก็ค่อนข้างจะต่างกันนะตัวไหนน่าเล่นแล้วสูง175เนี่ยเล่นได้แบบขี่ได้ทุกรุ่นแหละใช่ไหมแล้วถ้าพี่ตู่เนาะส่วนที่ของผม180อ๋อพี่ตู่180พี่ตู่เป็นชายไทยชายไทยก็โอ้ยตัวนี้ไทอัมตัวนี้หลังตรงต้องใช้หลังตรงครับแพ็คเกจใหม่คลาสสิกนะฮะตัวนี้ต่อคลาสสิกบัมเบิ้ลคือได้หมดนะจริงๆถ้า175เนี่ยได้หมดอยู่ที่ว่าโซเชียลนะครับเรื่องของราคาเหรอครับราคาตัวนี้น่าจะแพงกว่านะ SR มัน 260,000 หรือไงเนี่ยนะครับแต่ไทอัมน่าจะปี๊ดกว่านี้นะน่าจะราคาแพงกว่าแพงกว่าสไตล์คล้ายกันแต่ว่าตัว SR จะเพรียวกว่าหน่อยเพรียวกว่าหน่อยครับจะออกตัวรถจะเพรียวกว่าแต่เครื่องยนต์ตัว SR จะเป็นสูบเดียวใช่ตัวไทอัมจะเป็น2สูบใช่ต้องมาแลกกันตรงนี้แหละเรื่อง SR ตอนนี้แน่นอนว่าในชื่อความนิยมของ SR มันจะในบ้านเราอ่ะขลังแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการระบบสตาร์ทนี่แหละที่บางคนก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ตัวนี้มันจะมีตัวยกวาล์วตัวเป็นเรียกว่าตัวช่วยสตาร์ทแมวอะไรที่มองว่าตัวยกช่วยสตาร์ทครับมันจะเป็นตัวคล้ายตาแมวให้เห็นว่าจังหวะยกสตาร์ทเนี่ยอ๋อดีคอมพิวชั่นเหรอครับมองว่าอ๋อพอตรงมาร์กปุ๊บ
ซีจะเบาแรงใช่พรวดลงไปใช่ใช่ออกแบบมาให้ใช้งานได้มากง่ายมากยิ่งขึ้นก็ยังมีช่วยอยู่ในตัวช่วยสตาร์ทก็ยังระบุเลยว่าเป็นตัวช่วยสตาร์ทแต่ว่าพอเราไม่ได้จังหวะปุ๊บก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหหน้าแข้งแทบแตกโอ้โหก็แหกได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ดูที่ราคาแล้วครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับระหว่างตัวพันกับตัว400เพราะงั้นความสูงไม่มีปัญหาครับแต่ผมชอบไทอัมแต่ราคานี่โอ้โหต้องไทอัมด้วยนะก็คือเอางี้ว่าถ้าเล่นรถแนวนี้มันต้องเป็นรถที่แบบเข้ากลุ่มเป็นแนวโซเชียลใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างไทอัมเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่นะครับแต่ว่า SR นี่ก็มีก็ซึ่งก็เยอะพอสมควรด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเผื่อว่าจะขี่แบบเข้ากลุ่มหาแบบเพื่อนฝูงบรรยากาศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มิตติ้ง SR ได้นะครับ SR ก็ยังมีพวกไทอัมอ่ะแน่นอนเซตีเยอะกว่าได้เปรียบอยู่แล้วใช่ราคาต่างกันแต่ความสูงไม่ปัญหาครับไปลองค่อมลองอะไรให้มันชัดเจนนิดนึงเรื่องของราคาที่มันเป็นข้อเปรียบเทียบด้วยนะครับทำการบ้านหน่อยนะพี่ก๊อฟนะทำการบ้านให้ดีเนาะเพราะว่ารถราคามันแพงนะครับแพงค่อนข้างมากเลยแหละตัวที่เปรียบเทียบกันต่างกันเยอะใช่ครับลองทำการบ้านก่อนความสูงไม่ปัญหานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เวลาเขาบอกอ๋อแล้วเบรกโอเคก็ขอเบรกสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider